งานอยากจับสลากทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชียรุ่นแรก U20 ลุยงานหนักโดนไปอยู่โถ4โถสุดท้ายที่สำคัญชุดนี้ไปบอลโลกแค่4ทีมเท่านั้นไม่ใช่8ส่วนชุดความหวัง U17 มองไกลได้อยู่โถ2ไปบอลโลกอันนี้แหละไป8ทีมเข้าปุ๊บไปปั๊บทันทีขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่มองคัดเลือกเอเชียนคัพ2027เป็นหลักอยู่โถแรกพร้อมกับโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกปิยพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมโลกปิยพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาติดตามครับทีมชาติไทยของเรานะครับในการสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องมาลุ้นกันว่าหนทางในการจะไปฟุตบอลโลกนะครับรอบสุดท้ายของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรบอกได้เลยครับว่ามีความยากแต่ถ้าหากว่าเราจับสลากออกมาแล้วมันเข้าทางทีมชาติไทยก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าแต่ละรุ่นที่ไทยเนี่ยจะไปชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะต้องเจอใครบ้างและเขาเอากี่ทีมนะครับคือล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการจับสลากนะครับเกิดขึ้นครับ AFC U20 Asian Cupประจำปี2025ครับก็จะไปจัดกันที่จีนเจ้าภาพนะครับจะถูกจัดเตรียมเอาไว้16ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้วจะจับกันวันที่7พฤศจิกายนนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จะแข่งกันช่วงกุมภานะ U20 แข่งกันกุมภาก่อน12กุมภาถึง1มีนานะครับโดยประกอบไปด้วยเจ้าภาพแหละครับจีนนะครับก็ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นไปและอีก15ทีมนะครับแชมป์12สมัยอย่างเกาหลีใต้ก็เข้าร่วมนะไม่ได้เป็นโถ1นะเกาหลีใต้เนี่ยบอกเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นยอดทีมนะครับแชมป์ไป12รอบแต่อยู่ในโถ2เอาเซ่นะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านับตั้งแต่ปี2012มาเนี่ยโอ้โหเว้นว่างอย่างยาวนานนะครับและแชมป์เก่าก็เป็นอูซเบย์ซึ่งคว้าแชมป์ครั้งแรกจากการแข่งขันนะครับในปี2023ที่บ้านเกิดคันนี้ครับทีมที่จบในท็อป4แล้วกันนะจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในฟุตบอลโลก U20 ที่ชิลีปี2025ซึ่งก็จะมีทีมที่ได้ไปแค่4ทีมเท่านั้นนะครับในโซนเอเชียบอกได้เลยครับว่าโคตรโหดนะครับเพราะว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยหรือว่าชุดใหญ่เนี่ยเข้าไป8ทีมครึ่งแล้วไงนะครับแต่ U20ยังอยู่แค่4ทีมนะครับโอ้โหต้องยอมรับว่ามีแต่เสือสิงกระทิงแรดนี่คือในรอบ7ปีนะที่เราได้เข้าไปเล่นในรุ่นนี้นะครับปกติแล้วก็บ๊ายบายไปแล้วโถ1เนี่ยมีจีนเจ้าภาพอุซเบย์อิรักญี่ปุ่นอ่ะถ้าเลือกได้1ทีมเนี่ยถ้าสำหรับผมแล้วกันนะครับเจอกับจีนน่าจะดีที่สุดถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าภาพรองลงมาก็อิรักจีนหรืออิรักนะครับโถ2นะครับเกาหลีใต้ออสเตรเลียอิหร่านจอร์แดนครับผมมองว่าโถ2เนี่ยปล่อยเกาหลีใต้ไปอย่าไปเจอนะครับออสเตรเลียเจอได้เอาเป็นว่าอิรักออสเตรเลียเรามีลุ้นแล้วกันโถ1อิรักโถ2ออสเตรเลียเออเอาสินะครับหรือไม่ก็จอร์แดนนะครับอ่ะโถ3อินโดซาอุซีเรียคีร์กีสถานของไทยเนี่ยขอเป็นคีร์กีสถานเลยแล้วกันนะคีร์กีสถานเลยนะครับหรือไม่ก็อินโดก็ได้นะครับอิรักออสเตรเลียอินโดโอ้โหนี่บอกได้เลยครับว่าได้ลุ้นนะอันเนี้ยก็ถึงบอกว่านอกเหนือจากการที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะต้องมีฝีเท้าที่ดีแล้วมันก็อยู่การจับสลากด้วยเพราะว่าถ้ามันจับพัดจับผูไปโถ1ญี่ปุ่นโถ2เกาหลีใต้โถ3ซาอุก็นั่นแหละฮะบันเทิงนะครับชุดนี้ครับจะมีการจับสลากแบ่งสายครับย้ำอีกทีวันที่7พฤศจิกายนที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนครับ4ทีมเท่านั้นที่จะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะแข่งกันในช่วงกุมภาพันธ์เพื่อหาตัวแทนแค่4ทีมเท่านั้นเองนะครับขณะที่ในชุด U17 กันบ้างดีกว่านะครับเพิ่งจะแข่งจบกันไปหมาดๆเรามารีวิวดูกันอีกทีนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เนี่ยทีมจากอาเซียนเนี่ยไปกันเข้ารอบเยอะนะครับมีทั้งเวียดนามอินโดไทยนะฮะจะแข่งขันกันในช่วงวันที่3ถึง20เมษาหลังจากกุมภาเสร็จเมษาต่อเลยนะครับรุ่น U17 เนี่ยจะแข่งกันที่ซาอุดิอาระเบียครับ
แชมป์กลุ่ม A เนี่ยก็จะเป็นเกาหลีเหนือแชมป์กลุ่ม B อัฟกานิสถานแชมป์กลุ่ม C เกาหลีใต้แชมป์กลุ่ม D ทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม E นะครับอุซเบย์แชมป์กลุ่ม F ญี่ปุ่น G ออสเตรเลียแชมป์กลุ่ม H นะครับ UAE แชมป์กลุ่ม I เยเมนและแชมป์กลุ่ม J ทาจิรวมกับทีมที่ดีที่สุดนะครับในอันดับที่2เนี่ยจีนเวียดนามอินโดอิหร่านและโอมานนั่นเองโดยในการแบ่งโถเนี่ยทางทีมชาติไทยอยู่ในโถ2ครับอันนี้ดีกว่าโถ4นะเดี๋ยวมาดูมีใครบ้างโถ1เนี่ยมีซาอุเขาเป็นเจ้าภาพเขาได้อยู่แล้วญี่ปุ่นแชมป์เก่านะครับเกาหลีรองแชมป์เก่าแล้วก็อุซเบย์นะครับอันนี้คือโถ1เจอทีมไหนหนักทุกทีมเลยนะครับไม่ต้องเลือกโถ2ครับอิหร่านเยเมนออสเตรเลียไทยครับโถ3ครับอัฟกาทาจิจีนเวียดนามและโถ4ครับอินโดโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกาหลีเหนือซึ่งรายการนี้เอาถึง8ทีมขอแค่คุณเป็น1ใน2ในรอบคัดเลือกคุณได้ไปแล้วเยาวชนโลกที่กาตาร์โอ้โหจัด5ปีติดต่อด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ได้ลุ้นมากๆเช่นเดียวกันนะครับส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็จะมีโปรแกรมคัดเอเชียนคัพ2027ทีมชาติไทยเนี่ยของเราการันตีโถ1ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับช้างศึกทีมชาติไทยก็จะการันตีไปนะครับว่าจะบู๊ศึกในเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรอบ3เกมแรกก็จะได้เล่นในบ้านนะครับในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบคัดเลือกรอบ3นะมีทีมที่เข้าร่วมเนี่ย24ทีมแบ่งเป็นการแข่งขันเนี่ยออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยทีมแชมป์กลุ่มทั้ง6กลุ่มจะได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อไปสำหรับรายการนี้เนี่ยแข่งแบบเย่าเยือนเลยอ่ะเตะกันเยอะนะโดยการจับสลากแบ่งสายมีวันที่9ธันวาคมอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมี7มี9นะฮะที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียจับสลากยึดเอาอันดับ FIFA Ranking รอบสุดท้ายก่อนจับสลากจากการจัดวางโถซึ่งเป็นการแข่งขันปฏิทิน FIFA Day เดือนพ.ย.นี้ด้วยนะครับอีกรอบนึงถึงจะประกาศในวันที่28แล้วก็จับสลากในเดือนธันวาคมนะครับสถานะในตอนนี้เนี่ยโถ1ชัวร์ทีมชาติไทยการันตีแน่นอนแล้วซึ่งโปรแกรมการแข่งขันที่วางออกมาทีมชาติไทยจะได้เปิดหัวเล่นในบ้านเกมแรกพบกับทีมโถ4นะครับอ่ะพอมาดูแล้วโถ1มีใครบ้างก็ซีเรียอันดับ93ไทยอันดับ96ทาจิ105เลบานอน115เวียดนาม119อินเดีย110 25นะครับโถ2ครับมีมาเลเติร์กฟิลิปปินส์อัฟกาเยเมนฮ่องกงโถ3สิงคโปร์มาลดีฟเมียนมาไต้หวันเนปาลภูฏานแล้วก็โถ4บรูไนบังคลาเทศลาวติมอร์ปากีสถานและศรีลังกานั่นเองนะครับซึ่งพอจัดไล่เรียงโปรแกรมมาแล้วเนี่ยก็พอจะเห็นได้นะครับว่าเราจะแข่งช่วงไหนแต่มันนานมากเลยอ่ะมันแข่งถึง6เกมอ่ะนะครับมีปีหน้า25มีนามิถุนาตุลาโอ้โหเพราะว่าแต่ละแมตช์แต่ละเกมเนี่ยมันรออีกนานอ่ะมันยังไม่ใกล้ๆนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอมาดูก่อนแล้วกันว่าเจอทีมไหนและโปรแกรมน่าสนใจขนาดไหนสำหรับช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับแถมสักนิดนึงนะฮะอินโดนีเซียในฟุตบอลโลกรอบล่าสุดรอบที่3เนี่ยนะครับแม่ดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างเป็นเสือลำบากนิดนึงนะเพราะอยู่ในอันดับที่5แต่ก็มีสื่อของอาเซียนเนี่ยเขาตีข่าวแล้วก็วิเคราะห์ออกมาเหมือนกันว่าถ้าหากว่าอินโดนีเซียเนี่ยสามารถจะเก็บแต้มจากการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติซาอุดิอาระเบียได้แล้วจริงๆเนี่ยนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าทีมชาติอินโดนีเซียสามารถจะพลิกสถานการณ์เนี่ยสมมติได้สัก2แต้มเนี่ยพลิกสถานการณ์ก็ขึ้นไปลุ้นได้เช่นเดียวกันนะครับในการที่จะเข้ารอบควอลิฟายฟุตบอลโลกแล้วก็ไปเพลย์ออฟกันต่อนะฮะเพราะอันดับ1อันดับ2เนี่ยดูแล้วจะยากนะครับแต่ก็มีสิทธิ์แต่ว่าอันดับ3อันดับ4เนี่ยคือเป้าหมายของพวกเขานั่นเองนะครับและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นชาติที่อายุน้อยที่สุดในบรรดารอบนี้ด้วยนะครับเป็นชาติที่บอกว่าครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าไม่แน่นะฮะ 25.3 ปีเท่านั้นเองเป็นอันดับ1เลยรองลงมาเนี่ยเกาหลีเหนือ 25.6 และคีกิสถาน 25.9 นั่นหมายความว่าอินโดนีเซียสร้างทีมใหม่นะครับแล้วมาได้ไกลถึงตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะว่ารอบหน้าถ้าเอาค่าเฉลี่ยแล้วอายุก็จะประมาณ 28-29 เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญทีมอย่างคีกิสกับเกาหลีเหนือเนี่ยอันดับก็ไม่ได้ดูดีกว่าอินโดนีเซียเลยอยู่แบบ5แล้วก็6ในกลุ่ม A นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เก็บมาฝากนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
มาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด